พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของซูซูกิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกคลาสสิกรุ่นใหม่นั่นก็คือซาลูโต125ซึ่งก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจสอบถามกันเข้ามาครับว่ารุ่นนี้จะมีโอกาสแจ้งเกิดในเมืองไทยหรือไม่ย้อนหลังกลับไปในงานไทเปมอเตอร์โชว์2020ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่28ธันวาคม2562ถึงวันที่5มกราคม2563ซึ่งเป็นงานมอเตอร์โชว์ของประเทศไต้หวันซูซูกิได้มีการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกคลาสสิกรุ่นใหม่นั่นก็คือซาลูโต125อย่างเป็นทางการและมีการเปิดให้จับจองกันในวันที่13กุมภาพันธ์ถัดมาอีก1เดือนครึ่งด้วยราคาค่าตัว 78,000 ดอลลาร์ไต้หวันคิดเป็นเงินไทย 84,800 บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์ไต้หวันต่อ 1.08 บาทครับด้วยราคาค่าตัวที่สูงขนาดนี้หลายคนสงสัยครับว่าถ้ามาเปิดตัวที่ประเทศของเรานั้นจะมีราคาเท่าไหร่เปรียบเทียบราคากับ Yamaha Grand Filano Hybrid รุ่นธรรมดา 57,800 บาทรุ่นเบรก ABS 62,300 บาทก็จะเห็นว่าราคาของ Yamaha Grand Filano Hybrid นั้นถูกกว่าเจ้า Saluto 125ที่ไต้หวันมากมายถึง 20,000 กว่าบาทเลยทีเดียวถ้าเราพิจารณากันแค่นี้ต้องบอกเลยว่าราคาของ Saluto 125นั้นทำตลาดในเมืองไทยไม่ได้อย่างแน่นอนแต่เนื่องจากว่าแผนการผลิตรุ่นนี้จะมีการไปผลิตที่อินโดนีเซียเพราะฉะนั้นด้วยราคาต้นทุนการผลิตที่อินโดนีเซียต่ำกว่าไต้หวันอย่างมากส่งผลให้ราคาของซาลูโต125ในอาเซียนจะอยู่ประมาณ 60,000 กว่าบาทครับอย่างแพงสุดก็คือ 65,000 บาทจะแพงกว่า Grand Fiano Hybrid ของ Yamaha เล็กน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่านะครับการนำเข้าของซูซูกิในเมืองไทยจากอินโดนีเซียเข้ามาทำตลาดนั้นมีการเสียค่าใช้จ่ายมากมายแค่ไหนอย่างไรและจะมีการบวกกำไรบวกค่าใช้จ่ายในเมืองไทยอีกมากน้อยแค่ไหนถ้าราคาวางไว้ที่ 65,000 บาทก็คงพอจะมีโอกาสได้ทำตลาดในเมืองไทยบ้างแต่ถ้าราคาสูงขึ้นไปถึง 70,000 บาทแล้วก็คงทำตลาดได้ยากเพราะว่า Yamaha ตอนนี้ขายดิบขายดีเป็นอย่างยิ่งกับ Grand Fiano Hybrid ครับจุดเด่นของ Saluto 125ในครั้งนี้ก็คือการออกแบบดีไซน์โดยดีไซเนอร์ชาวอิตาเลียนอเลสซานโดทาทารินีมาในคอนเซปต์ Mix and Match ย้อนดีไซน์กลับไปในยุคปี1980กับสไตล์ของสกูตเตอร์อิตาเลียนชุดไฟหน้าเป็นแบบ LED 2ชั้นด้านบนมี3ดวงล่างก็มี3ดวงกรอบเป็นโครเมียมให้ความคลาสสิกที่ดูแล้วหรูหราไฟท้ายเป็นทรงตัว U ครับ LED เช่นกันไฟเลี้ยวก็ LEDมีไฟฮัสซาร์ดหรือว่าไฟฉุกเฉินเรือนไม้ผสมกันระหว่างดิจิตอลกับอนาล็อกเข็มวัดความเร็วกุญแจแบบสมาร์ทคีย์และก็มี USB ชาร์จมือถือได้เบาะนั่งของซาลูโต125นั้นจะได้ขึ้นมาอย่างนุ่มนวลโดยอัตโนมัติครับถังน้ำมันจุ 5.5 ลิตรน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่114กิโลกรัมเบาะนั่งสูง760มิลลิเมตรเครื่องยนต์ของมันนั้นเป็นบล็อกเดียวกันกับของ Access 125 4จังหวะสูบเดียวsingle overhead camshaft 2 valve ไม่มีหม้อน้ำครับ124 cc ให้อัตราส่วนกำลังอัด 10.3 ต่อ1แรงม้าสูงสุด 9.4 แรงม้าที่ 7,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดทำได้10นิวตันเมตรที่ 6,000 รอบต่อนาทีดิสเบรกหน้า2ลูกสูบพร้อม ABS ส่วนเบรกหลังเป็นดัมเบรกครับยางหน้าหลังเท่ากัน 100/90 ขอบ10นิ้วย้ำอีกครั้งนึงครับว่าราคาของซาลูโต125ที่ไต้หวันนั้น 84,800 บาทส่วนท่านนำมาผลิตที่อินโดนีเซียราคาจะลงมาอยู่ที่ประมาณ 60,000 ถึง 65,000 บาทครับลุ้นกันดูครับว่าราคาเมืองไทยของเรานั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่ต้องอย่าลืมครับว่าเป็นการนำเข้าจากอินโดนีเซียบางส่วนอาจมีผลิตที่เมืองไทยของเราก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับจะผลิตที่อินโดนีเซียเป็นหลักเรื่องราวของซูซูกิจะเป็นอย่างไรซาลูโต125จะเปิดตัวหรือไม่ติดตามกระแสข่าวกันได้ดีๆครับ